รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นสาวสวยอย่างคุณเอมมี่ที่ออกมาร้องเพลงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงและทำให้กรรมการประทับใจเป็นอย่างมากเห็นบอกว่าเคยถูกคุกคามออนไลน์มันมีเพจ Twitter นึงรวบรวมเด็กมหาวิทยาลัยต่างๆที่เรียนดนตรีเนี่ยเอามาใส่รูปแล้วก็มาใส่แคปชั่นในทางที่ลามกอนาจารอย่างของเอมมี่ที่เอมมี่โดนแคปชั่นของเอมมี่เนี่ยคือเปลี่ยนจากจับไมค์เป็นจับพี่เถอะน้องเอาเดี๋ยวพี่แก้ให้อีกทีแล้วกันเปลี่ยนจากจับไมค์เป็นจับของรับพี่เถอะโอเคค่ะพี่คอยเซ็นเซอร์ให้น้องแล้วกันหนูพูดได้เลยค่ะพูดเต็มที่ได้เลยค่ะพูดเต็มที่เดี๋ยวพี่เป็นเซ็นเซอร์พี่เป็นกบหัวพร้อมค่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใดเพลงหนูโคตรน่ารักเลยนะลูกเนี่ยนะเวลาเราฟังคนร้องเพลงเพราะเนาะไม่อยากให้จบอ่ะส่วนเจ้ากระรอกน้อยยังคุณออฟออกมาร้องเพลงหัวใจมักง่ายซึ่งก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมตอกเลยย้ำให้จำฝังใจใส่องค์หินฝังดินเอาไว้เขาจะมีความหวานอยู่ในเนื้อเสียงของเขาซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของออฟอันนี้เลยกลายเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้เพอร์เฟกต์มากเลยอะแล้วคุณเอมมี่จะสามารถร้องถล่มดาวได้หรือไม่เราไปฟังคำตัดสินกันเลยครับเหนื่อยใจกรรมการแน่นอนครับระหว่าง2คนนี้2สไตล์ไม่เหมือนกันนะครับแต่คณะกรรมการต้องตัดสินใจครับรอได้รอได้ผมรอได้ไม่เป็นไรยืดเพลงให้มันยาวๆหน่อยกรรมการเขากำลังคิดงานอยู่เนี่ยฮะคู่นี้ตัดสินลำบากจริงๆครับกรรมการถึงกับประชุมกันจริงจังเลยแล้วคำตัดสินก็คือชูป้ายครับอ้าวหักเลยมันหลากหลายเนี่ยอันนี้หลากหลายเนี่ยผมรู้สึกปวดคอช่วยเอาแล้วชูป้ายเสมออยู่ตอนเนี้ยหรือที่คุณตักแล้วตอนนี้เสมออยู่อ่ะเอาชิปเป่งเลยชูป้ายโอ้ยแล้วก็เป็นคุณเอมมี่ที่สามารถร้องถล่มดาวอย่างคุณอ๊อฟไปได้รับไป 5,000 บาทช่วงต่อไปได้เวลาของ Master Key ช่วงเพลงพื้นบ้านไทยเราไปชมกันต่อเลยเรามีแขกรับเชิญครับเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ย้ายมาถูกแผ่นดินไทยตั้งแต่เด็กๆไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับสแตมและมหาสุดยอดปรมาจารย์ครูเพลงพื้นบ้านสแตมนายสตานันท์ครุฑพิเชษเป็นหัวหน้าผู้ภาคเจรจาโขนมีประสบการณ์ภาคโขนเฉลิมกรุงมานานนับ10ปีจุดเด่นของสแตมคือการภาคโขนเสภาทำนองสนอเฮเรือดนตรีไทยและเป็นตลกโขนมหาว่าที่ร้อยตรีอัยเรศงามแฉล่มปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะศิลปกรรมรามคำแหงและเป็นหัวหน้าคณะสวดคฤหัสถ์คณะมหาเทพบันเทิงศิลป์มหาเชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านสวดคฤหัสถ์ความสามารถทางช่างศิลป์ไทยโดยเฉพาะงานช่างทำหัวโขนและเป็นตลกโขนนี่ฮาวซาลาเปาข้าเก๋าเป็นปักกิ่งได้ๆๆได้ๆสินี่ฮ
รู้สวัสดีไอ้ฮะเก๋าเป็ดปักกิ่งเยาวราชมันไม่ใช่แล้วมันก็เป็นภาษาจริงนั่นแหละภาษาจริงหมดแหละจีนมั่วผมยาวแบบนี้คารวะทั้งจอ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 งกูไม่คิดว่าจะเล่นมีอันนี้เพื่อนผมครับเพื่อชื่ออะไรครับเป็นคนจีนเป็นคนจีนเป็นคนจีนเลยเหรอเป็นคนจีนเป็นคนจีนโลสัมภาวมาตั้งแต่เสือผึ่งหมองใบเลยและตอนนี้ตรงนี้เหลือเสืออยู่ผึ่งเดียวแล้วแล้วหมองไปไหนอ่ะหมองไปไหนหมองดงคงถอยไปแล้วเฮ้ยวางอยู่แล้วลบมันถอยมาก็หมอนหน่อไปแล้วอ่ะใช่โอ้เปียยาวมากเลยนะคะไอ้ติ๊กนี่เปียรื้อไว้ตั้งแต่เด็กๆเปียนี่ไว้ตั้งแต่เด็กๆที่ติ๊กหนังหัวเลยเพราะว่าใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเฮ้ยตั้งแต่เด็กๆอ่ะลิงวะมาเราจะพูดเรื่องวังตุกเก่งกังโอเคอยากจะบอกอาหมวยของนั้นบอกว่าอะไรจะคุยอะไรกับหมวยอ่ะจะคุยกับอาหมวยว่าเอาเปลี่ยนจากคุยเป็นพูดดีกว่าจะพูดอะไรกับอาหมวยพูดจะพูดกับอาหมวยพูดว่าถ้าเกิดอาหมวยอ่ะหาของอะไรไม่เจอเนี่ยบอกว่าได้ทำไมว่าชอบลือว่าชอบลือนี่ตุกจริงนี่เขาห้ามเปล่ามีข้อห้ามอะไรมาถืออะไรบ้างตุกจริงนี่มีข้อห้ามข้อถืออะไรเยอะแยะมากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างถ้าอย่างว่านะว่าจะถือว่าจะไม่อาบน้ำเฮ้ยทำไมไม่อาบน้ำกันโชคลาภไหลออกไปหรือไงรู้ว่ายังไงไม่ใช่ทำไมถ้าไม่มีใครเลี้ยงว่าอาบน้ำนะว่าก็จะไม่อาบอาบน้ำอะไรของลือต้องไปเลี้ยงปกติครับเฮียโน่อะเลี้ยงวัวอาบน้ำตลอดว่าอยากจะเป็นคนจริงอีจะได้เลี้ยงวัวมั่งเดี๋ยวแล้วก็ฝากไปถึงเมียมังด้วยนะว่าเอาแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงมังนะมังชวงและมังออกของมังเองด้วยอันนี้ถามคุณดาวเลยดีกว่าคุณดาวว่ามีข้อห้ามข้อถืออะไรบ้างช่วงตกจริงแต่ละคงน่าจะเป็นห้ามสกปรกก็แบบรับวันใหม่ตรุษจีนปุ๊บร่างกายเนื้อตัวนี่ต้องสะอาดบ้างก็ถึงต้องบางวันก็ถึงให้ใส่เสื้อใหม่เลยใจฝงมั่งพูดแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยไม่พูดหยาบไม่พูดหยาบคายอันนี้ก็มีอยู่ห้ามกวาดบ้านนี่บอกห้ามกวาดบ้านโชคลาภอะไรเงี้ยค่ะห้ามกวาดบ้านเดี๋ยวโชคลาภจะตกไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้เรามีกูรูใช่เลยครับกูรูเรื่องจริงเลยใช่แล้วถามเลยถามแจ๊แจ๋วดีกว่าเรื่องวังตกจริงอะไรเงี้ยตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยเป็นยังไงสวัสดีเจ้าเดี๋ยวจะถามสวัสดีจะถามเรื่องตุ๊กจีนตุ๊กจีนเนี่ยมันมีมาแต่ช้านางแล้วสมัยก่อนแล้วตุ๊กจีนกับตุ๊กไทยเนี่ยแยกกันง่ายๆเลยเนี่ยสาระไม่เป็นไงมันแยกออกกันง่ายตุ๊กจีนจะออกแบบขาวๆแต่ว่ามีตุ่มแต่ตุ๊กไทยมันจะดำๆนิดๆแต่ว่าเวลาลูบไปแล้วไม่มีตุ่มไม่มีอะไรมันจะเนียงมือมันจะเนียงถ้าเปรียบสองนี่มารวมกลางนะไหนก็ได้เรื่องเอาไปจะไล่ความรู้มากเกี่ยวกับความรู้เหลือเกินเรามาพูดถึงเรื่องที่เราจะมาโชว์กันวันนี้จะมาโชว์อะไรจะมาโชว์ลำตัดลำตัดเล่นมันเกี่ยวแล้วร้องเกี่ยวอะไรกับตุ๊กจีนได้หรอหรือจะมาโชว์งิ้วโชว์อะไรจะมาโชว์ลำตัดสำเนียงจีนไม่เข้ากับเทศกาลตุ๊กจีนแล้วการร้องเพลงพื้นบ้านอย่างลำตัดกับบรรทุกจีนจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อห้ามพลาด